มีผักเหมือนกันนี่แหละโซนนี้จะมีอาหารชาวเขาชาวเขาชาวกะเหรี่ยงหรือชาวอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าอาหารชนเผ่าก็แล้วกันสิบกว่าปีที่มาปลายเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าผมเคยลองกินอาหารอย่างนี้หรือเปล่าคือดูแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะกินแล้วอร่อยเราอาจจะชอบไม่เหมือนชาวเขาเขาก็ได้เราก็เนาะคนละพื้นที่มีป้ายห้ามเข้าแต่ไม่ใช่ตลาดที่ห้ามเข้าหรอกเขาล้อมไม่หมดแล้วก็ไปเข้าตรงนู้นจุดตรวจโควิด-19มีทางเข้าหลายทางเหมือนกันมีถัดไปก็มีส้มแถวๆนี้ก็โอเครสดีนี่ปลีกล้วยผมเดินค่อนข้างเร็วทำเวลาเพราะว่าเดี๋ยวต้องตียาวกลับไปปากเกร็ดเลยคือไม่ค้างกลางทางสับปะรดนี่ก็ไม่แพงน่าจะเป็นสับปะรดภูแลนะเมื่อกี้ซื้อกันจริงๆจังๆแทบทุกคนเลยแหละคนที่มาตลาดเนี่ยเสื้อกันหนาวมีหลายร้านมีทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองพี่กบหัวไม่อยู่ปากหวานนะเออนั่นอ่ะเลือกได้ช่วงนี้จะหนาวมากดูจากเสื้อที่คนใส่มาจ่ายตลาดดีก็ได้ผักสลัดสดๆงามๆก็มีหลายร้านสาวๆต้องทานผักสดครับขายกับเล่นทุกวันเลยครับผมอยู่ตรงข้างลูกชิ้นแม่ส่วนเจ้านี่คือหมาตลาดนี่ก็ดูจะเป็นร้านที่ขายดีร้านหนึ่ง
วนอันนี้มันก็คงเป็นข้าวหลามเล็ดทันตะวันถ้าจำไม่ผิดนะมันอร่อยดีส่วนร้านนี้ก็ร้านเนื้อถ้ามาสายมันจะหมดมันหมดเร็วมากคนแถวนี้มาซื้อของกันตั้งแต่เช้าพี่ก็เป็นร้านยอดนิยมอีกร้านหนึ่งคนนั่งกันเต็มนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจที่นั่งมากลูกค้ามากคือว่าแถวนี้ถ้าไม่แจ๋วจริงก็คงอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันคนที่มามักจะเป็นคนที่มาประจำไม่ใช่ขาจรไม่ใช่ขายนักท่องเที่ยวนั่นแหละลืมสนิทเลยอย่างเจ้าตรงนี้คือปลาเค็มเดินผ่านไวๆเดี๋ยวเหม็นติดชุดมันคงไม่อร่อยนะพูดท้อผิดแล้วนะเคยเป็นลูกค้าร้านนี้ซื้อไปไม่น้อยใกล้ๆกันนั้นมีร้านสวยๆให้เดินชมและถ่ายรูปตรงนี้ก็ร้านกาแฟเข้าท่าแล้วก็หาเล่ม